วัสดีจ้ะทุกคนเฉลยแล้วกันเนาะวันนี้ค่อยก็จะมาปลูกกุ้ยช่ายผักแป้นนั่นเองจ้าไว้ทำขนมกุ้ยช่ายที่เขาทำกินทำขายนั่นแหละจ้ะอร่อยอร่อยแซ่บแซ่บสามีข่อยแล้วก็มักข่อยก็มักกินคือกันนี่ก็ค่ำแล้วได้มาปลูกประมาณ4โมงหาโมงแล้งเพราะว่าปลูกตอนกลางวันไม่ไหวจ้ะแดดร้อนมากเอาไว้เด้อพายจิสูแดดอาจจะเป็นลมหรือเป็นโรคฮิสโตรกได้นะจ๊ะอันนี้ก็ห่มๆแน่แล้วประมาณ4โมงกว่าจ้าข้างนี้ก็จะเป็นร่มหน่อยนะจ๊ะตอนเช้าก็จะมีแดดอยู่ถึงประมาณบ่าย4โมงเย็นอันนี้เฮาสิมาปลูกแปลงเกาที่เคยปลูกต้นลำไยคิดตั้นไว้จ้ะเขาตายไปแล้วเราก็เลยยึดแปลงหลังจากปลูกฝังเสร็จแล้วเราก็รดน้ำเด้อนี่เรียบร้อยแต่ปรากฏว่ากุ้ยช่ายเราซื้อมา1กิโลไม่หมดจ้าเหลืออีกประมาณครึ่งกิโลเราจะไปปลูกอีกแปลงนึงนี่แปลงนี้ก็เป็นแปลงเก่าที่เราปลูกไว้นะคะรู้สึกจะเป็นผักกาดผักสลัดมั้งตั้งนานแล้วเราปลูกตอนนั้นตอนปีที่แล้วเรามาปลูกตอนปิดเทอมเราก็จะมาทำแปลงอันนี้ไม่ได้เตรียมอะไรเลยเด้อนี่ดินทรายล้วนๆนี่ซับแล้วก็โรยด้วยดินใบกล้ามปูแล้วก็ขี้หมูนิดหน่อยกลบๆเกลี่ยๆให้มันเข้ากันนะจ๊ะเสร็จแล้วเราก็จะได้เอาผักแป้นหรือว่าผักกุ้ยช่ายเรามาลงนี่เสร็จแล้วก็มาเลยนี่ทรายนะคะทรายล้วนๆเลยค่ะหลังจากเกลี่ยแล้วแล้วเราก็สับฝังไปประโยชน์เขาก็หลายไหมพี่น้องทั้งบำรุงน้ำนมบำรุงสายตาบำรุงไตกระดูกช่วยลดคอเลสเตอรอลในเลือดเสริมสมรรถภาพทางเพศลดความดันแก้หวัดด้วยเด้อแล้วก็ลดความเสี่ยงจากการเกิดโรคมะเร็งด้วยนั่นหลากหลายมากเลยประโยชน์นี่เสร็จแล้วเราก็เอาฟางคลุมนิดหน่อยแล้วก็รดน้ำจ้างาม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 